งตัวเนาะหูตั้งอ่ะคืออร่อยเออนี่คือหูนะหูกระดิกแต่ว่าถึงมาแทนนะคะก็ยังมีร้านเด็ดๆมาแนะนำแน่นอนตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่กันที่ซอยสุขุมวิท26นะคะซอยที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดใครที่ชอบเครื่องในลูกชิ้นอะไรก็ตามรับรองถูกใจแน่นอนค่ะก็ไปเลยไหมจัดไปตามมาค่ะตอนนี้ค่ะเราก็เจอกับเจ้าของร้านตัวจริงท่าดาคุณพ่อตั๋นนะคะเป็นเจ้าของร้านเรือนสวัสดีค่ะอยากถามค่ะคุณพ่อว่าที่ร้านเนี่ยเปิดมากี่ปีละอ่ะถ้าสมัยคุณพ่อเนี่ยก็ประมาณ50กว่าปีโอ้ผมรุ่น2นี่รุ่น3อ๋อรุ่น3แล้วปัจจุบันรุ่น3แล้วครับผมนั่นหนูเป็นรุ่น4นะคะเอาดีกว่าครับอยากทราบมากๆว่าอะไรคือความเด็ดดวงที่ทำให้แบบเราอบป้าแล้วก็คนญี่ปุ่นชาวต่างชาติมาที่เพราะว่าเห็นที่ป้ายก็แบบมีหลายภาษาเลยแสดงว่ามีต่างชาติมาทานก็มีบ้างครับเพราะว่าเน้นความสะอาดและราคาเราไม่แพงก็ราคาคนไทยคนต่างชาติเท่ากันอยู่ครับอย่างราคาเริ่มต้นปกติเนี่ยเท่าไหร่ครับพ่อ50บาทครับ50แล้วก็มาได้แบบอันชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอคะลักษณะนี้คือบางครั้งพิเศษแล้วแต่ลูกค้าสั่งเอามากเอาน้อยเงี้ยถ้าปกติชิ้นก็คือไซส์นี้เลยครับถ้าปกติก๋วยเตี๋ยวชามก็คือ50หนูได้ยินมาว่าความเด็ดของร้านคุณพ่อก็จะเป็นเรื่องหมูสับเครื่องในใช่ไหมคะตัวนี้นี่คือเตรียมยังไงอะไรยังไงอะคะเพราะเราตื่นไปตั้งแต่ตีห้าแล้วเราไปซื้อไปคัดเองครับก็มีเจ้าประจำที่เราแบบนี่มีครับมีครับมีครับแล้วสั่งเขาไปขอแล้วก็ไปคัดอีกทีแล้วถ้าสมมุติมีคนอยากจะมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะค่ะอยากทราบว่าร้านคุณพ่อเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเขาตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นแล้วมีของหมดก่อนไหมคะเป็นบางอย่างเป็นนะเป็นบางอย่างก็ต้องรีบหน่อยถ้างานใช่ต้องรีบมาครับครับแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยเตรียมอาหารไว้ให้เราลองชิมแบบจัดหนักจัดเต็มเลยใช่ไหมครับครับเต็มที่เลยครับโอเคถึงแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอลาคุณพ่อแล้วก็ไปจัดการอาหารที่คุณพ่อเตรียมไว้ให้เลยได้ไหมครับครับครับโอเคค่ะขอบคุณครับเชิญครับโอเคหลังจากที่พูดกับคุณพ่อไปแล้วนะคะตอนนี้พอลงมาปุ๊บนี่เต็มเลยใช่เตรียมไว้อย่างดีมีอะไรบ้างก็ของมู่เป็นอะไรเส้นเล็กแต่ว่าอันนี้คือต้องคุยดูเลยว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเครื่องแน่นเครื่องถามอันนี้เส้นเล็กเป็นยำเนาะเดี๋ยวชิมอีกทีนึงแล้วก็เส้นใหญ่เชงอันนี้ดีกว่าที่แบบว่าเขาบอกว่าแบบเป็นของเด็ดของที่นี่ก็จะมีเป็นไรตับหัวใจไส้อ่อนลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูสดค่ะคือเป็นเครื่องในต่างๆเนาะเพราะว่าเด็ดมากแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเด็ดจริงไหมแต่แค่เห็นชิ้นนี้ก็คือแบบว้าวแล้วนะคือเมื่อกี้อยากแบบมองจมูกไปอีกอ่ะมันใหญ่มากจริงรีบพูดเถอะหิวต่ออีกจานนึงอันนี้นะคะก็เด็ดเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเครื่องในเลยก็จะเป็นพวกหมูสับค่ะเหมือนจะมีพริกไทยเหมือนจะหมักเอาไว้นะคะแล้วก็นอกจากหมูสับก็จะมีลูกชิ้นดูเด้งๆเห็นไหมดิ่งๆแล้วก็ที่เด็ดเหมือนกันอีกอย่างนึงก็จะเป็นหนังปลากรอบเอาไว้กินคู่กันส่วนของเกรซนะคะก็จะเป็นบะหมี่ต้มยำค่ะรู้สึกว่าเส้นบะหมี่ที่เนี้ยก็จะเด็ดเหมือนกันเพราะว่าเห็นญาติอ่ะเคยชอบมากินอยู่ก็จะมีแบบเนี่ยหัวใจไปดูชิ้นดิมันเริ่มเลยอ่ะมีได้กินได้กินกินได้ยังอ่ะลองนะกินแล้วนะเดี๋ยวลองชิมก่อนแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองมาเมามอยต่อส่วนทางนู้นนะคะก็เชิญดูอย่างสบายใจเนาะแล้วส่วนพวกเราก็จะขอแบบจัดการตรงนี้ก่อนขอลองหมูก่อนนะฮะก่อนอันนี้เป็นไงหมักดีมากค่ะแล้วกินโดนกระเทียมเจียวละโอเคใช่ไหมลองเดี๋ยวลองอันนี้บ้างเส้นเล็กนะคะเรากินอันนี้ก่อนเลยของโปรดหัวใจโอ้กินทีเดียวเลยมันจะอยู่ไหมอ่ะ
็นเลยดีมาที่เส้นนะคะเส้นบะหมี่อยากกินละสิเป็นไงเป็นไงตอนนั้นเส้นนุ่มมากมันข้นไข่อ่ะมันไม่ใช่เส้นแบบแป้งเลยอ๋อเออมันมีไข่ใช่ไหมใช่ส่วนเส้นเล็กแห้งก็แบบว่าเด็ดนะรสจัดจ้านนะคะคือนอกจากแบบเครื่องในนอกจากอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแบบว่าอาจจะดูจืดๆใช่ไหมแต่พอกินกับเส้นแล้วก็สิ่งที่เขาแบบมิกซ์มาให้ใส่มาให้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบมันลงตัวเนาะหูตั้งอ่ะคืออร่อยเออนี่คือหูนะหูกระดิกอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงแล้วก็เส้นแบบลวกมากำลังดีมากอ่ะในส่วนของตับนะคะตับนี่เป็นส่วนที่รู้สึกว่าทำยากเพราะว่ากลิ่นอ่ะกลิ่นตับบางทีแบบมันจะฉุนมากแต่อันนี้เมื่อกี้ลองชิมไปก็โอเคกลิ่นแบบดีอร่อยสดความจริงถ้าไม่ต้องทำสุกก็ได้ค่ะก็กินได้เป็นปอบเหรอขอชิมน้ำซุปอันนี้หน่อยมาลองดีดีรสจัดจ้านเรามากินอันนี้ดีกว่าปลากรอบอ่ะปลากรอบก็แล้วปลากรอบเราทุกอันแล้วเนี่ยเรากินไหนปลากรอบนะคะคือปกติเจ๊จะเป็นคนชอบกินปลาจิ้มน้ำนิดนึงไม่ชอบกินแห้งโอเคไม่หืนไม่อะไรเลยคือทำใหม่แน่นอนเออคือดีคือต้องกินทำไมทำทุกการเลยอ่ะเหมือนเรากินง่ายอ้าวมีพริกอยู่อีกนึงปุ๊บก่อนไม่แต่ว่ามันจริงจริงแล้วอร่อยจริงมันหอมเดี๋ยวชิมลูกชิ้นก่อนนี่นี่เห็นไหมมันนิ่มมากนี่ดูเหมือนแก้มดึงเลยเหรอลองฮะทำไมกูกินจริงจังจังแบบกูไม่อยากพูดอะไรแล้วอยากกินอย่างเดียวน่าจะมาหากินนะเพื่อนทำไงเออดีดีทุกอย่างกินไส้ด้วยไม่ใช่ลูกเห็นนี่ขายตามตลาดแน่นอนจองไส้มันดีกว่าอันนี้แหละที่เป็นตัวตัดสินอันนี้ที่ว่ามันทำยากเนาะดีมากดีจนเราเป็นคนชอบแบบไส้อ่อนอ่ะแล้วนี้คือแบบไส้แน่นนุ่มไม่เหม็นเลยใครชอบเครื่องในก็คือถ้าพลาดก็พลาดอ่ะขอกินหัวใจถ้าพลาดก็พลาดอ่ะหัวใจที่หัวใจป่ะครับหัวใจเอาใจเธอคืนมาหนึบหนึบค่ะหนึบหนึบโอเคผ่านพาร์ทชิมไปแล้วนะคะมาผัดกินมั่งมันจะต้องแซ่บกว่านี้แน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้แบบกินไปพูดไปมันก็ดัดทารสอย่างนี้อันนี้เราจะกินแบบจริงจังตั้งใจแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นถ้าเกิดว่าอยากกินก็มาที่ที่สุขุมวิท26ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองรุ่งเรืองจริงๆจอแจตลอดเวลานี่แทบจะทุกคนหันมามองอะค่ะว่าพูดอะไรนั่งหนักทำไมไม่กินสักทีอะไรเงี้ยตอนนี้นี่อย่าเพิ่งห่วงแต่หิวห่วงว่าจะมาทันเขาของหมดหรือเปล่าอ่ะของหมดเร็วมากนะรีบๆตามมาเลยเดี๋ยวนี้ใช่จัดไปเลยเด็ดสมแบบคำร่ำรือมากจริงค่ะคือถ้าใครอยากมานะคะก็อย่าลืมมาที่สุขุมวิทซอย26ถูกป่ะคือเดินเข้ามันนิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยหน้าซอยแล้วค่ะถ้าเหนื่อยก็นั่งมอไซค์มาได้นั่งมอไซค์ก็แบบ30วิถึงเออนะคะอยู่ร้านอยู่ตรงหัวมุมนะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองค่ะห้ามลืมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อน
ทปหน้านะคะเราก็ยังพาไปกินของอร่อยอร่อยอยู่เหมือนกันแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะติดตามที่ไหนช่องทางต่างๆนะคะเริ่มจาก YouTube นะคะ YouTube Channel Yummy Thailand TV นะคะแล้วก็ถ้า www.website นะคะจะเป็น www.yummythailand.net นะคะสำหรับ Facebook และ IG นะคะก็จะเป็น Yummy Thailand วันนี้นะคะขอบคุณ New Toyota Sienta Bring It All นะคะที่พาเราขับรถมากินอาหารที่นี่โอเคงั้นก็เราก็ขับกลับกันเลยไหมไปเถอะอิ่มมาก